มาทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ลุงแมวจะมาอัปเดตบิลของโครมาที่ล่าสุดเนี่ยมันเพิ่งได้รับมอดออกเมนต์ใบใหม่เข้ามาช่วยอุดช่องว่างที่ขาดไปให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นกับบิลที่มีชื่อว่าพรานมังกรจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันที่ระบบเฮลมินลุงแมวได้มีการสลับเอาสกิลนอลเลจเข้าไปแทนที่สกิล4นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้บัฟเสริมดาเมจธาตุไวรัลให้กับอาวุธแล้วก็ทำให้เราสามารถเจนค่า energy ได้ไวขึ้นส่วนอาคอนชาร์ดลูกแมวใส่เป็นชาร์ดเพิ่มแคสต์สปีด1ก้อนชาร์ดเพิ่มเลือด2ก้อนแล้วก็ชาร์ดเพิ่มสเตรทอีก2ก้อนนะครับเพื่อทำให้สกิลบัฟมันแรงๆล่าไวๆและตัวของเราก็จะได้ถึกมากยิ่งขึ้นส่วนบิลของโครมาเนี่ยก็จะเน้นไปที่ค่าสเตรทกับดูเรชั่นเป็นหลักเพื่อทำให้สกิลบัฟมันแรงๆแล้วก็อยู่ได้นานๆค่าเลนติดลบไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจำเป็นอะไรกับบิลนี้ของเราอยู่แล้วส่วนค่า efficiency ที่ติดลบนั่นก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยครับสกิล knowledge ของเราเอาอยู่อยู่แล้ว mod prime sure footed เอาไว้กันล้ม mod umbral vitality umbral fiber แล้วก็ adaptation เพื่อเสริมความถึก mod aura combat discipline เอาไว้ลดเลือดตัวเองจากการฆ่าศัตรูเพื่อทำคอมโบคู่กันกับ arcane avenger แล้วก็จะได้ช่วย stack buff damage ของสกิล3ได้ไวขึ้นและสุดท้าย mod guardian armor ที่จะช่วยทำให้ทุกครั้งที่เราหรือว่าเพื่อนร่วมทีมสามารถฆ่าศัตรูได้1ตัวเนี่ยระยะเวลาของบัฟ Vex Armor ก็จะเพิ่มขึ้น1วินาทีและตัวของโครมาเองก็จะได้รับการฟื้นฟูค่าพลังชีวิตเพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นกันส่วนอาเคียนก็ Bracing เพื่อเพิ่ม Max HP กับ Arcane Avenger เพื่อเพิ่มค่า Critical Chance แบบ Flat ส่วนอาวุธที่จอมเล่นคู่กับโครมาในบิลนี้เนี่ยจะใช้เป็นอะไรก็ได้ตามสบายเลยนะครับเพราะว่าบัฟ Vex Armor มันสามารถที่จะเพิ่มดาเมจให้กับอาวุธได้ทุกชิ้นอยู่แล้วอย่างในคลิปนี้เนี่ยลูกแมวก็จะใช้เป็นหมัดคู่ลูวอกส์ส่วนวิธีการจัดมัดก็ไปดูเอาจากในคลิปรีวิวลูวอกส์ของช่องลุงแมวได้เลยนะครับจัดเหมือนกันเป๊ะเลยสำหรับวิธีการเล่นโครมาในบิลนี้ของลุงแมวเนี่ยก็จะเริ่มจากการบัฟตัวเองด้วยสกิลนอลเลจเพื่อเสริมดาเมจธาตุไวรัลให้กับอาวุธแล้วก็ทำให้สามารถเจนค่าเอเนอร์จีได้ไวขึ้นตามด้วยบัฟสกิล3 Vex Armor เพื่อเพิ่มค่าอาร์เมอร์และดาเมจจำนวนมหาศาลให้กับอาวุธแล้วก็ตัวของโครมาเองปิดท้ายกันด้วยบัฟสกิล2 Elemental Ward เพื่อเพิ่มความถึกเมื่อเลือกสกิล1เป็นธาตุไฟหรือว่าน้ำแข็งหรือถ้าหากใครอยากได้รีโหลดสปีดกับโฮสเตอร์ดาเมจเพิ่มเนี่ยก็ให้เปลี่ยนสกิล1ไปเป็นธาตุพิษแทนได้นะครับจากนั้นก็ให้เอาอาวุธที่เตรียมมาด้วยไล่ฆ่าศัตรูไปได้แบบชิวๆเลยครับแล้วก็คอยประคองบัฟทั้ง3เอาไว้เรื่อยๆอย่าให้ขาดจบแล้วครับสำหรับวิธีการเล่นโครมาในบิลนี้ของลุงแมวโคตรง่ายและด้วยความที่โครมาในบิลนี้เนี่ยมันทั้งอึดถึกแล้วก็ตีแรงมากๆก็เลยทำให้สามารถเอาไปใช้งานได้หมดกับทุกๆภารกิจเลยนะครับขอแค่ให้มันมีอาวุธดีๆกับม็อดที่จัดเต็มไปด้วยก็พอครับและก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปนี้หน่อยครับรอบนี้ลุงแมวขอสัก113ไลค์ก็แล้วกันโอเคครับงั้นเดี๋ยวลุงแมวขอตัวลาไปก่อนละไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบาย
fight, the more successful they will be.